ระอุชาวเน็ตขุดคลิปเบลล่าแย่งซีนใหม่ตรงจุดไหน เรียกได้ว่าคนก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องหลังจากที่มีประเด็นออกมาให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องจากกรณีของสี่สาวมอมิ้นใหม่มิวมากี้ที่ก่อนหน้านี้ได้ออกมาเมาท์มอยผ่านช่อง YouTube ย้อนวันวานเรื่องราวของเพื่อนร่วมวงการประเด็นคําถามเจ้าปัญหาเริ่มที่มิวถูกกันซีนที่งานอีเวนต์สมัยที่เข้าวงการบันเทิงแรกๆมิวเล่าว่างานหนึ่งออแกนไนซ์เตรียมชุดมาให้หน้างานใส่หน้างานเลยเราใหม่มากไม่ต้องฟิตติ้งอะไรก็ได้ แต่งตัวเสร็จพอลงไปหลังเวทีอีกคนเขาหายไปแต่งานต้องเริ่มแล้วมิ้นฉันจําได้แล้วตอนฉันเดินอยู่มีคนตะโกนบอกว่าเดินช้าๆมิวบอกว่าเพราะมีคนหายไปแล้วก็ปรากฏตัวอีกทีตอนอยู่บนเวทีทุกคนแล้วออกไปเปลี่ยนชุดนั่นเองจ้าไม่ซีนนั้นได้จบไปแล้วมาถึงซีนนี้สมมุติมันเป็นจุดที่ต้องโค้ดเป็นตัววีดาวิก็จะไปอยู่ตรงกลางดาวิก็เดินไปปลายรันเวย์พอม้วนตัวกลับมาอา้าวที กมาโพสที่กูทำไมด้วยความที่ไม่รู้จะทำไงหลังจากนั้นชาวเน็ตได้ไปเจอคลิปหนึ่งซึ่งเป็นงานอีเวนต์รวมนางเอกเดินแบบและย่างยงไปที่เบลล่าจนเกิดวิพา์วิจารณ์กันสนานนอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ถามด้วยว่าเบลล่าแย่งซีนตรงไหน